ใช่ไหม <ทำ S 1> เข้ามาครูเก่งจริงครูที่เก่งจริงๆเลยนะ,ะ,ะนักเรียนชั่วโมงนี้นะวิชาเลขแต่ครูสอนภาษาไทยไม่เป็นไรนักเรียนเข้ามาเอาทำโจทย์ไปเดี๋ยวหมดเวลาแล้วว่ากันเด้อวันนี้นะคะเราแต่งตัวมาเพื่อให้ทวนความจานะคะวันนี้คือวันที่16มกราเป็นวันครูครับเป็นวันครูเขาก็จะมีพิธีนะคะในการระล,ลึกถึงครูเชิดชู เชิดชูครูนั่นก็เป็นพิธีที่เราเห็นแต่ในฐานะที่เป็นสิทธิ์โดยทั่วไปทุกคนมีวันนี้ได้ไม่ใช่พระสอบได้นะคะแต่เป็นเพราะว่าครูให้วิชาความรู้ที่ติดตัวมาอ่านภาษาไทยได้ใช่ไหมคะนึกหลักนึกเหตุผลอะไรได้เพราะครูทั้งนั้นแหละค่ะวันนี้ขอกราบลำลึกถึงพระคุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้สิทธิ์ดี ก็ด้วยครูดีมีศรัทธานะครับกราบขอบพระคุณคุณครูทุกท่านในชีวิตของพวกเราด้วยครับค่ะถ้าใครมีเบอร์โทรศัพท์คุณครูนะคะครูจะเคยสอนชั้นไหนก็แล้วแต่เดีย่นเคยโทรไปครูดีใจดีใจดีใจมากนะคะลองติดต่อคุณครูไปสิในวันนี้ค่ะผมโทรไปเลยค่ะคุณครูได้ยินเสียงบอกไม่ต้องนะไม่มีไม่มีให้ยืมไม่ต้องโทรมา จะฝากลูกอะไรี่คุณครูโรงเรียนผมดูรายการเราเยอะบอกตรงๆเลยบอกตรงๆเลยคุณครูผมดูโรงเรียนผมดูเยอะมากใช่ค่ะพี่คุณครูดูเยอะทั้งคุณครูแล้วก็สิทธิที่คิดถึงครูนะคะวันนี้ขอ SMS หรือว่าใน Facebook Live หน่อยนะคะมีความคิดความเห็นอย่างไรค่ะแต่เรามาดูกันว่าเด็กสมัยนี้อยากจะได้ครูแบบไหนกันอ่าอยากจะได้ครูสวยๆเหมือนครูพี่อันหรืออยากจะได้ครูแข็งแรงแข็งแรงกล้ามใหญ่ๆโดยเพราะกล้ามท้องอย่างครูน้องต้น คนอื่นมีซิกแพคผมมีบิก๊กแพคนะฮะ <c oughs> อะเมะื่อวานนี้นะครับสำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสะสะคโดยคุณอมรอวิทย์นาคอนทัพเป็นหัวหน้าคณะวิจัยเขาเปิดเผยอย่างนี้ ทางคณะครุศาสตร์จุฬาทําการสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครูผู้บริหารผู้ปกครองตัวแทนชุมชนกลุ่มตัวอย่างนี้ขอโทษนะ <Ha. S 1> 24,000คนนะครับไม่ไม่โดนนี่ฉันสักคนเลยเอครูพี่อันเผอิญไม่ได้ไปเดินอยู่แถวนั้นครับเหรอฮะครูพี่อันทำมาหากินอยู่แถว <24 S 1> แบลลี่24น่าจะโดนดี่ฉันสักที <c oughs> อ่ะ <c oughs> นะมุมมองเด็กไทยอย่างนี้เลยเขาบอกว่าอยากให้ครูใส่ใจเป็นรายบุคคลค่ะ <Ha. S 1> ถ้าจะยากแล้วครับทุกวันนี้ครูหนึ่งคนนักเรียนก็50เข้าไปแล้วคุณต้นคุณรู้ไหมว่าโรงเรียนที่ เขาแย่งกันเข้าโรงเรียนที่ค่าเทอมแพงมันมีความต่างกันอันดับแรกคือปริมาณของนักเรียนในห้องกับจํานวนของครูที่ดูแลเด็กถ้าดีๆถ้าดีๆโรงเรียนลาดกันล้วกันโรงเรียนลาดที่ที่ค่าเทอมแพงๆใกล้ๆหมื่นเนี่ยนักเรียนมาน20่สิบคนครูสองคนจริงเหรอใช่ค่ะค่าเทอมใกล้ๆหมื่นเอ้ใกล้ๆแสนอ๋อ แต่แถวแถวที่ผมรู้จักใกล้ๆแสนนี่ครูหนึ่งนักเรียนมา4ี่สิบเลยนะใ <c oughs> กล้ๆแสน <c oughs> หรือว่าโรงเรียน <c oughs> พวกโรงเรียนสาธิตท,ที่แย่งกันข้า<อ>นักเรียน4ี่บครูสามถึง4คนต่ออ,อ๋อมีหน้าถึงได้มีแปดจงแปดเจีย๊ยบ <c oughs> เป็นร้าน,น,นเลยนี่มันคือความต่างกันคนรู้ว่านักเรียนหนึ่งครูนักเรียนหนึ่งต่อสิบ่ะคือนักเรียนยิ่งน้อยครูที่รับผิดชอบก็ยิ่งสามารถที่จะถ่ายทอดได้ง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับอยากให้ครู เป็นที่เป็นคนสนิทให้คำปรึกษาได,ได้เสมอและไม่ลำเอียงนะครับส่วนมุมมองของครูอยากให้นักเรียนพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะความรู้ในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษส่วนมุมมองพอ่อแม่อันนี้ใครพูดนะครูใช่ไหมคร<ะ>ูครูครน่าดีใจมากคุณต้นคะเพราะตัวเลขที่ออกมาเขาทําตัวเลขออกมาคะ่ะคือเด็กไทยในวันนี้เป็นเด็กพิเศษอื เด็กพิเศษที่ต้องการความดูแลพิเศษไม่ว่าจะเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือว่ากลุ่มออทิสต ah> ิกเนี่ยมันมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วครูเนี่ยก็เผชิญกับการที่ต้องแก้ปัญหาในห้องเรียนที่มีเด็กต้องการดูแลพิเศษเนี่ยไม่มีครูคนไหนหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ในการดูแลจัดการเด็กพิเศษกลุ่มนี้เห็นไม่ดีฉนดีใจมากเลยครูก็รู้แล้วครูต้องการองความรู้ตรงเนี้ยเพื่อไปดูแลด้วยแต่ผมเห็นแล้วนะ ผมเห็นระดับอาจารย์เลยนะก็พยายามที่จะปรับตัวหาความรู้พิเศษด้วยการไปนั่งเดาว่ากระเป๋าใบไหนเป็นยี่ห้ออะไรนะทั้งที่ไม่ได้มีความรู้เลยนะถึงอึ้งส่วนมุมมองพ่อแม่อันนี้น่าเศร้าน่าเศร้าแต่เขาก็ยอมรับนะพ่อแม่ยอมรับว่าไม่มีเวลาเอาใจใส่ในการเรียนของลูกนะครับมันเยอะนะการบ้านก็เยอะสอบก็ให้บ่อยการบ้านยากมากไม่เข้าใจเลยแล้วเรียนยังไงก็ไม่รู้สกคูณไม่ท่องก็มีนะ เดี๋ยวนี้เขาไม่ท่องกันแล้วเหรอคือบางหลักมันมีวิธีคิดแบบใหม่อ่ะคุณต้นไม่ต้องท่องก็ได้จริงเหรอพ่อแม่ก็ไม่รู้จะสอนยังไงคุ้นดนที่ไม่ต้องท่องสุขคูณแต่ผมมันมีวิธีการสุขคูณมันใช้มาได้จนถึงวินาทีนี้เลยนะใช่ค่ะมันมีวิธีการสอนแบบใหม่นะนะอ่ะอันนั้นก็เป็นมุมมองนะครับที่เขาได้จากการเข้าไปทําการสํารวจบทวิจัยแต่ถ้าเป็นพวกโพลต่างๆนะอย่างเช่นสวนดุสิตโพลก็สํารวจ เรื่องครูแบบไหนที่เด็กไทยต้องการนะ,ะ,ะเขาแยกย่อยเลยนะคุณนันชลีพรถ้าเด็กอนุบาลอยากได้ครูใจดีไม่ดุถ้าเด็กปถมก็อยากได้ครูใจดีไม่บนม่นพอฝักงรู้เรื่องแล้วแกอนุบาลครูรนบ่ <ๆ S 2> นก็ยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมนนอ่าล<น>้ะเงียบนะพอปถมอยากได้ไม่บ่นพอมัธยมอยากได้ครูใจดีมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เอแต่ว่าคุณเข้าใจไหมคะอื คือพอมัธยมปุ๊บเด็กก็จะกวนมากัปเลยครูก็จะเริ่มมีโทสะแต่ทีนี้เด็กก็จะเข้าใจว่าก็คุณเป็นครูคุณต้องทนได้สิคือเกรียนเกลียนไปครูก็มีโมโหกลับมาก็เลยอยากได้ไม่ใช้อารมณ์ส่วนเด็กอาชีวะทำไมต้องเด็กอาชีวะเป็นเด็กอาชีวะบวกกับเด็กมหาวิทยาลัยได้ไหมต้องการครูดีมีคุณธรรมโอ้โหนี่ซึ้งมากนะฮะถ้าเกิดว่าเด็กอาชีวะต้องการเรียกร้องคุณธรรมจากครูเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับ เออนะอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของผล